เนี่ยอาจารย์กำลังจะทำต้มจืดถั่วใช้เท้ากินเย็นนี้อยากกินอะไรที่มันร้อนๆ นะคุณผู้ชมซดให้มันโล่งคอสบายท้องว่าจะทำเผื่อลูกๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่นอกจากจะทำให้มันอร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยอย่าลืมล่ะเรื่องโซเดียมก็ต้องไม่เยอะด้วยพวกน้ำแกงเนี่ยซดเยอะๆเนี่ยอย่าให้โซเดียมสูงนะคุณผู้ชมเราคงต้องขอสูตรจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารแล้วล่ะครับได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มจืดหัวไชเท้าหม้อหนึ่งเนี่ยนะคะมีปริมาณโซเดียมเกือบ 3,000 มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ลูกปลาเองเนี่ยก็มีสูตรเด็ดเหมือนกันแต่โซเดียมจะลดลงไปได้เท่าไหร่เนี่ยมาลองทำตามกันดูนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียม3เกลือใส่ถุงเครื่องเทศกันค่ะรากผักชีและพริกไทยดำนะคะจะบุบให้มีกลิ่นหอมสำหรับกระเทียมจีนเนี่ยลูกปลาจะไม่บุบนะคะเราจะแค่ปอกเปลือกเฉยๆถ้าบุบกระเทียมเราจะได้ความเผ็ดจากกระเทียมแต่ถ้าไม่บุบเราจะได้ความกลมกล่อมจากนั้นนะคะเราจะต้ม3เกลือตามด้วยกระดูกหมูถ้าใครมีปลาหมึกแห้งหรือกุ้งแห้งนะคะแนะนำให้ใส่เลยค่ะมันจะช่วยเพิ่มความอูมามิให้กับต้มจืดหม้อนี้ค่ะเครื่องปรุงในเมนูนี้นะคะจะมีแค่เกลือและไอโนโมโตะเท่านั้นค่ะจะลดเกลือจากสูตรทั่วไปลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ไอโนโมโตะลงไปอีกเศษ1/4ช้อนชาค่ะพอเดือดให้ช้อนฟองออกเราก็จะมาใส่หัวไชเท้าลงไปต้มค่ะต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่ายิ่งต้มนานรสฝาดก็จะยิ่งหายไปใครที่ไม่ค่อยชอบรสฝาดของหัวไชเท้าเนี่ยสูตรนี้รับรองว่ากินได้ค่ะปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวความมันจากกระเทียมเจียวเนี่ยค่ะจะทำให้ต้มจืดอร่อยยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมตกแต่งด้วยขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มจืดหัวไชเท้าหม้อนี้นะคะสามารถลดโซเดียมลงไปถึง 20% เลยค่ะจากสูตรปกติเนี่ยที่มีโซเดียมถึง 2,800 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้นะคะเราลดลงมาเหลือแค่ 2,200 มิลลิกรัมเองค่ะเคล็ดลับการเตรียมน้ำซุปลูกปลาใช้กระเทียมจีนปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งค่ะและที่สำคัญคือไอโนโมโตะนะคะที่จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารและลดการใช้เครื่องปรุงลงด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองนำสูตรของลูกปลาไปทำดูนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับต้มจืดหัวไชเท้าอร่อยถูกใจมากเลยคุณผู้ชมครับใส่ใจสุขภาพได้จริงๆเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปนะครับช่วยให้อาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงใครที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับทำต้มจืดหัวไชเท้าตามสูตรนี้เลยนะครับทำเสร็จก็แบ่งให้ลูกๆ กินเดี๋ยวจะใส่ปิ่นโตไปฝากเพื่อนข้างบ้านด้วย